สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.14.1 ค่ะหลังจากที่เราได้กลับไปเอากระจกค่ะมาที่เวิลด์เดิม 1.13 ของเราเนาะในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มทำการปูกระจกในบริเวณชั้น2ของเมืองกันเลยดีกว่าแน่นอนค่ะว่าชั้น2ของเมืองเนี้ยเราได้ออกแบบไว้ให้เป็นอาคารเป็นร้านค้าต่างๆลิสต์ที่เราได้ทำการลิสต์ไว้ทั้งหมดค่ะมีตอนนี้ก็คือ39สิ่งก่อสร้างร้านค้าเป็นพวกโรงแรมแล้วก็เป็นพวกนู่นนี่ค่ะหรือว่าเป็นพวกสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นที่จะต้องมีสำหรับเมืองเราเนาะเราก็ได้ทำการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้ค่ะเราค่อยมาทยอยสร้างกันในอนาคตเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงกว้างมากยาวมากค่ะดูแบบสุดลูกหูลูกตามองไปข้างล่างก็ทะลุลงไปข้างล่างได้ด้วยตรงนี้ก็เห็นฟาร์มตกปลาของเราเนาะโลโก้ชัดเจนค่ะที่เราเลือกปูด้วยกระจกค่ะด้วยสาเหตุสำคัญ2ประการตรงนี้ก็มีรางรถไฟโอเคอย่างแรกค่ะก็คือเพื่อให้เจ้ามอนเตอร์มันไม่เกิดนั่นเองอย่างที่2ก็เพื่อที่จะได้มองทะลุลงไปข้างล่างได้ค่ะจะได้รู้ว่าข้างล่างใต้ของเมืองมีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีทางเดินค่ะเชื่อมระหว่างกันทั้ง4ทิศเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะทั้งทางเดินแบบธรรมดาเนาะในอนาคตเราจะเอาบันไดมาวางค่ะแล้วก็มีทางรถไฟด้วยแน่นอนว่าสามารถนั่งไมค์คาร์ทค่ะเพื่อขึ้นมาอย่างนั้นบนได้เป็นการออกแบบไว้เพื่อความสบายใครแบบอยากจะเดินก็สามารถที่จะเดินได้ค่ะใครอยากจะนั่งแบบไมค์คาร์ทหรือว่ารถรางมาก็สามารถที่จะนั่งรถรางได้แน่นอนก็เสร็จไปแล้ว204ในการปูกระจกค่ะส่วนทางขึ้นตรงนี้เรายังไม่ได้ปูเนาะตรงนี้ค่ะยังไม่ได้ปูเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำแบบบันไดทางขึ้นเพิ่มขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนนี้ก่อนค่ะตรงนี้เป็นอะไรที่มันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมความสวยงามของบริเวณนี้ค่ะใช้ได้เลยทั้งน้ำทะเลทั้งเทอราคอต้าแล้วก็ทรายสีแดงโอเคข้างบนนี้ค่ะนี่ทางเชื่อมระหว่างกันค่ะตรงนี้มีเป็นทางรถไฟเนาะแน่นอนก็สามารถที่จะเอาไมค์คาร์ทมานั่งได้และตรงนี้ค่ะก็เป็นทางเดินธรรมดาซึ่งยาวค่ะเชื่อมกันทั้ง4ทิศเลยตรงนี้ถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นสะพานเชื่อมค่ะนั่นเองหรือว่าเรียกเป็นว่าแบบสะพานแขวนก็ได้ในตอนแรกเราเลือกที่จะเอารั้วกั้นค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะปล่อยวิลเลจเจอร์ให้มาแบบเดินข้างบนนี้หรือเปล่าเราไม่อยากจะให้เจ้าวิลเลจเจอร์ขวางทางรถรางค่ะเราก็เลยเอารั้วมากั้นไว้พอมาถึงนี่เห็นว่าดูสินี่ค่ะทางเดินไปยัง4ทิศแน่นอนว่าปกติก็คงไม่เดินแล้วค่ะปกติก็บินไป ไม่เดินอยู่แล้วใช่ไหมบินไปเร็วกว่าค่ะนี่ง่ายเรียบร้อยมาดูสินี่ค่ะสะพานแขวนของเราสร้างได้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง4มุมเมืองเนาะโอเคดูดีอ่ะสีเหลืองนี้รู้สึกว่าเด่นมากๆเลยค่ะตอนแรกว่าจะใช้เป็นพวกสีส้มหรือว่าสีขาวเนาะแต่ทีนี้ไปมารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับเทอราคอตต้าด้านล่างมากเกินไปค่ะดังนั้นก็เลยใช้สีเหลืองนี้แหละมันจะได้เด่นขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปขุดแซนมาเพิ่มเติมกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้แซนของเราค่ะน่าจะเหลือไม่เพียงพอในการปูและดังนั้นเราต้องไปขุดแซนเพิ่มเติมกันก่อนการถ่ายแซนก็เป็นอะไรที่ไม่ยากเลยค่ะเราก็สามารถที่จะมาถ่ายได้สบายๆเพราะว่าตรงนี้ค่ะใกล้เมซาก็มีไบโอมทะเลทรายอยู่นั่นเองดังนั้นเราก็สามารถที่จะมาถ่ายแซนได้แบบสบายๆเราต้องการแซนประมาณ 12,000 ก้อนค่ะหรือว่าประมาณ4ลังใหญ่นั่นเองแต่ทีนี้เรามีแซนจากโลกเดิมก็คือ 1.13.2 มาแล้วประมาณ2ลังเนาะดังนั้นแซนที่เราต้องการเพิ่มเติมณตอนนี้ค่ะในการปูพื้นที่บริเวณชั้น2ของเมืองให้เสร็จก็คือ2ลังนั่นเองแซน1ลังค่ะที่เป็น1ลังใหญ่จะมีความจุอยู่ที่ 3,456 ก้อนดังนั้นถ้า2ลังค่ะก็จะมีประมาณ 6,000 ก้อนพอดีพูดง่ายๆว่าไม่เยอะค่ะบอกเลยแซนแค่ระดับหมื่นก้อนเนี่ยเป็นอะไรที่นิดค่ะนิดน้อยนิดเดียวสามารถถ่ายแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วถ่ายบ่อยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันนิดนั่นเองแค่ระดับหมื่นก้อนค่ะถ่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้ว
เมื่อถ่ายแซนเรียบร้อยค่ะแวะมาที่เตาเผาของเราตรงนี้ก็เป็นระบบเผาของค่ะที่มีรถไมคาร์ดใช่ไหมดูดไอเทมค่ะซึ่งเป็นลาวาบักเก็ตในตรงนี้ใส่ไปยังเตาเผานั่นเองก็ง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นระบบที่ให้เจ้าไมคาร์ดวิชเชสนี่ค่ะวิ่งมารับลาวาเนาะแล้วก็ส่งไปยังเตาเผาต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็อยู่ข้างบนนี้ค่ะอ้าวเมื่อกี้ตัวเราไปขวางการทำงานโอเคมาเอ้าขวางอีกแล้วนี่ค่ะในนี้ว่าเขาก็จะส่งไอเทมเข้ามาค่ะแล้วฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านล่างก็จะรับมาเข้าเตาก็คือเป็นลาวานั่นเองส่วนด้านบนค่ะหลังนี้ก็จะเป็นแซนที่เราเพิ่งไปไถมาเนาะก็กำลังเผาเลยค่ะบอกว่าอยากได้แซนแค่2ลังไถไปไถมานี่เกือบ4ลัง เป็นพวกเผื่อเหลือดีกว่าขาดเนาะส่วนกระจกที่ได้ค่ะก็จะมาอยู่ใต้นี้นั่นเองนี่กระจกค่ะแน่นอนว่าเราต้องรอให้กระจกเผาไปสักพักนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังเผาไม่เสร็จค่ะยังไม่สามารถที่จะเอาไปปูเพิ่มเติมในชั้นที่2ได้เราก็ต้องรอค่ะให้เขาเผาไปเรื่อยๆนั่นเองเราเลือกที่จะสร้างตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามาเผาของใช่ไหมเราก็จะได้ FK ฟาร์มตกปลาไปด้วยก็จะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนี่ค่ะเผาของตรงนู้นการเผาหาดำเนินไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะ FK ฟาร์มตกปลาไปเรื่อยๆได้ก็ดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ค่ะเรายังไม่ได้ตกปลาสักแอะยังไม่ได้ตกปลาเลยนะเนี่ยเพราะว่าหาเลเวลจากซอมบี้น้ำค่ะก็เพียงพอแล้วแต่ทีนี้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจจะสร้างเหมือนกันนะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะสร้างที่เจ้าฟาร์มซอมบี้น้ำนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาบินดูก่อนโอเคตรงนี้ค่ะสวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้ว อยากเห็นเหมือนกันนะว่าเมื่อเสร็จออกมาค่ะเมืองของเราจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยหรือไม่สวยแต่แค่นี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วแหละแต่แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะต้องเอาพวกทรัพยากรมาถมเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าถมค่ะเพราะว่าแค่ปูอย่างเดียวไม่พอมันต้องแบบถมละ ใช้ทรัพยากรแบบระดับเป็นหมื่นๆบล็อกโดยการถมเมืองค่ะถมเข้าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็คงเสร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนแน่นอนค่ะว่าเรากะไว้น่าจะไม่เกินเอพิโซดที่100หรอกเพราะว่าเราจะแจกแมปในเอพิโซดที่100เนาะดังนั้นเมืองของเราค่ะจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่ต้องอย่างน้อยแหละสัก 90% หรือไม่ก็ต้องสมบูรณ์ค่ะในเอพิโซดที่100นั่นเองพูดง่ายๆว่าก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เอพิโซดก็อาจจะถึงเอพิโซดที่100แล้วเมื่อตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำจากกรงสปอนดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีสัญลักษณ์ว่าตรงนี้ค่ะคือฟาร์มซอมบี้น้ำนั่นเองสัญลักษณ์ที่เราจะสร้างนั้นคืออะไรนั่นก็คือรูปปั้นค่ะของเจ้าซอมบี้นั่นเองเราได้ตั้งชื่อเขาค่ะว่าชื่อซอมบี้แมนหรือเรียกสั้นๆค่ะว่าซอมแมนนั่นเองก็เป็นสัญลักษณ์ซอมบี้เนาะเราตั้งใจค่ะที่จะออกแบบให้มีแบบตัวเล็กๆแล้วก็มีหัวใหญ่ๆจะได้น่ารักน่ารัก ก็คาดว่าน่าจะเหมือนซอมบี้อยู่ค่ะเราเลือกใช้บล็อกเทอร์คอต้าในการก่อสร้างค่ะแต่นี้เรามีปัญหาเรื่องสีมากเพราะว่าสีที่ปรากฏในเทอร์คอต้าค่ะมันจะไม่ใช่สีแบบสดใสเหมือนสีขนแกะอย่างเช่นถ้าเป็นสีเทาอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่เทาแบบเทาอะถ้าเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่เขียวแบบเขียวมันจะมีโทนสีที่ต่างไปจากปกตินิดนึงค่ะหรือสีฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันไม่ออกฟ้าสีฟ้าของเทอร์คอต้านี่ค่ะมันออกเป็นสีเทาๆเนาะดังนั้นเราก็ต้องมาเทียบสีหน่อยว่าเราจะใช้บล็อกอะไรในการก่อสร้างค่ะแน่นอนว่าเจ้าซอมบี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นซอมบี้ที่ยืนประจำตรงนี้แหละเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าตรงนี้ค่ะคือฟาร์มซอมบี้น้ำนั่นเองเขาชื่อว่าซอมแมนค่ะเราตั้งชื่อให้เบียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น่ารักมากๆเลยใช่ไหมเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลาสร้างแป๊บเดียวเองประมาณ2นาที3นาทีค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงเจ้าซอมแมนทำไมหน้าตาเหมือนคีเปอร์ด้านข้างค่ะตรงนั้นเป็นหูเราใส่หูให้เขาด้วย เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าลืมปูบล็อกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ได้ลืมปูค่ะเราใส่หูให้เขานั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่ซอมบี้นะเราก็จะมาเล่นสเต็ปเดิมค่ะน่าจะต้องเขียนป้ายเขียนตรงนี้ดีกว่าไม่ดีกว่าค่ะเขียนมาด้านข้างดีกว่าเนาะนี่เขียนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ค่ะชื่อว่าซอมบี้แมนนี่ไงซอมบี้แมน
เรียกสั้นๆค่ะว่าซอมแมนนั่นเองอ่าฮ่าน่ารักหน้าตาเหมือนคีเปอร์ไหมก็นิดนึงแต่นี้ค่ะเราเขียนป้ายแล้วว่าเป็นซอมบี้ยังไงก็เป็นซอมบี้แต่ที่จริงหน้าตาของเจ้าซอมบี้กับคีเปอร์นี่ค่ะมันไม่เหมือนกันหรอกมันมีลักษณะที่ต่างกันแค่มองอย่างนี้ก็รู้แล้วว่านี่คือเจ้าซอมบี้นั่นเองแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้ให้เขาใส่เสื้อสีน้ำเงินเนาะถ้าใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะมองแบบเห็นชัดว่านี่คือซอมบี้แต่ไม่เป็นไรมันต้องดูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักตอนแรกว่าจะสร้างแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสร้างแบบหัวใหญ่ๆเนาะปรากฏไปมาค่ะทั้งตัวทั้งหัวนี่ใหญ่เหมือนกันทั้งคู่เลย ปักท็อตข้างบนนี้ค่ะเราจะปักเข้ามาด้านในหน่อยเพื่อให้สว่างค่ะแต่ว่าจะไม่ให้เห็นท็อตนั่นเองโอเคแล้วก็ทางขวานี้เราก็ปักท็อตด้วยค่ะปักเข้ามาด้านในนิดนึงเราเลือกที่จะเป็นท็อตเพราะว่าเราไม่อยากจะวางเป็นอย่างอื่นค่ะวางเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะเห็นแบบออกมาเนาะอาจจะไม่สวยค่ะดังนั้นก็เลยเลือกวางเป็นท็อตเพราะว่าถ้าเราวางเป็นท็อตใช่ไหมแล้วเรานี่ค่ะลงมายืนข้างล่างนี่เห็นว่าเราจะไม่เห็นท็อตสักแอะเลยค่ะแต่ว่าตอนคืนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สว่างขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะซอมแมนของเราก็สร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหน้าตาค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วเราก็ปักท็อตในบริเวณนี้ค่ะให้สว่างเพิ่มเติมเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันมีมอนเตอร์ที่ยังเกิดในบริเวณนี้อยู่เนาะดังนั้นก็ต้องกระจายท็อตค่ะเพื่อให้สว่างหน่อยเดี๋ยวนี้เริ่มแบบไม่อยากจะยุ่งกับมอนเตอร์ละเพราะว่าเริ่มไม่จำเป็นแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความถึกของชุดเกราะของเรานี้บอกเลยว่ามอนเตอร์เดี๋ยวนี้ยิงมาทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตค่ะชีวิตแรกของ MT Minecraft นี้จะตายเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราเล่นมา80กว่าเอพิโซดแล้วเรายังไม่ตายเลยเราอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าชีวิตแรกของเราเนี่ยเราจะตายเพราะอะไร มันจะต้องเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างแน่นอนเลยถ้าเราแบบรอบคอบขนาดนี้ค่ะเราไม่มีทางตายง่ายๆหรอกใช่ไหมถ้าเราตายค่ะเราจะต้องแบบพลาดหรือไม่ก็เผลอทำอะไรบางอย่างแน่นอนเลยกังวลค่ะว่าอาจจะตายตอน AFK อะไรอย่างเงี้ยแบบลืมปิดประตูแล้วมอนเตอร์เข้ามาตบอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้โหอาจจะเป็นการตายที่อนาถมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเอาข้าวของทรัพยากรที่เราขนมาก่อสร้างค่ะเอาไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราก็เอาเจ้าแซนด์สโตนค่ะที่เราได้จากการไถที่ไบโอมทะเลทรายมาที่สโตนคัตเตอร์แล้วก็คราฟค่ะเป็นบันไดที่ทำจากเจ้าแซนด์สโตนหรือว่าแซนด์สโตนสแตร์ให้เรียบร้อยเลยเราจะเอาแซนด์สโตนนี้ค่ะไปปูบริเวณทางขึ้นนั่นเองทางขึ้นจากเจ้าชั้นที่1ค่ะไปยังชั้นที่2ของเมืองเราว่าถ้าเป็นแซนด์สโตนสแตร์ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่สวยเพราะว่าเขาเป็นสีขาวเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่ตัดกันดีค่ะอันที่จริงนะมีความรู้สึกค่ะถ้า Minecraft จะอัปเดตมาขนาดนี้อัปเดตให้เทอราคอต้ามีบันไดด้วยได้ไหมคือแบบบล็อกเทราคาต้าค่ะเป็นบล็อกที่ถ้ามีบันไดมันจะได้เข้ากันเนาะแต่แค่นี้ค่ะบันไดก็มีแบบหลากหลายชนิดแล้วอะทั้งบันไดจากแอนดิไซบันไดจากไดออไรท์ค่ะบันไดจากหินแกรนิตเนี่ยบันไดจากแซนด์สโตนบันไดจากสโตนธรรมดาบันไดจากคอบบอสโตนอะบันไดจากเจ้ามอสคอบบอสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามอสซิสโตนอะก็มีเหมือนกันแล้วไหนจากบันไดจากพวกของที่ดรอปจากการ์เดียนด้วยใช่ไหมก็พวกพิทมารีนอย่างนี้ค่ะโอ้โหปัจจุบันนี้ชิ้นของบันไดก็มีเยอะแล้วอยากจะได้บันไดจากเทราคาต้าอีก16สีหรือก็อาจจะเยอะไปเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะแค่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอ่ะเพราะว่าสังเกตที่สีเทราคาต้าค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีชมพูเนี่ยมันไม่ใช่สีชมพูนะนี่คือเทราคาต้าสีขาวค่ะเทราคาต้าสีขาวจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้ก็แบบมันมีลักษณะเด่นนะของโทนสีใช่ไหมที่เทราคอตต้าค่ะจะมีแปลกกว่าสีอื่นนั่นเองก็โอ้โหไม่คิดว่ามันจะสวยถือว่าสวยใช้ได้ค่ะว่าแล้วว่าสีขาวมันต้องตัดกันกับสีเหลืองนี่แหละใช่เลยค่ะเมืองของเรานี้เริ่มรู้สึกว่าสองสีหลักๆที่ใช้นี้ก็คือสีเหลืองแล้วก็ให้ใช้สีขาวค่ะในการตัดกันนั่นเองก็สวยสวยอยู่แล้วตั้งขนาดนี้ค่ะไม่สวยให้มันรู้ไปเนาะถึงแม้ปณิธานของเราค่ะก็คือการไปให้ถึงเอพิโซดที่500ของ Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะแต่ทีนี้ค่ะ500เอพิโซดของเราก็จะไม่ใช่เอพิโซดแบบ500ที่มาขุดหินขุดดินขุดทรายนะก็จะเป็นเอพิโซดค่ะที่แบบไปถึง500โดยที่แต่ละเอพิโซดค่ะเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างหนึ่งอย่างไปด้วยนั่นเอง
ก็คือถ้าเราอยากจะเล่นไปให้ถึง500เอพิโซดเนาะแล้วเรามาเล่น Minecraft ค่ะแบบขุดหินขุดดินขุดทรายหรือว่าไปทัวร์นู่นทัวร์นั่นทัวร์นี้ค่ะเรื่อยๆโดยที่ไม่สร้างอะไรแป๊บเดียวมันก็ถึง500เอพิโซดแล้วใช่ไหมเพราะว่าคิดง่ายๆค่ะเวลาที่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยตัดต้นไม้ใช่ไหมหรือว่าขุดหินขุดดินขุดทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเล่นอย่างนั้นแป๊บเดียวก็ไปถึง500เอพิโซดแบบสบายๆแล้วแต่ทีนี้ค่ะเราก็มีข้อกำหนดสำหรับตัวเราเองเนาะสำหรับ M Team อยู่ Minecraft ค่ะว่าการที่เราจะไปให้ถึง500เอพิโซดเนี้ยของ Minecraft เอาชีวิตรอดน่ะมันจะต้องไม่ใช่เอพิโซดที่เรามาขุดหินขุดดินขุดทรายนะมันจะต้องเป็นเอพิโซดที่มีการก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะพูดง่ายๆว่า500เอพิโซดอย่างน้อยค่ะก็สิ่งก่อสร้างสักประมาณ400อย่างอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีอ่ะเพราะว่าทุกเอพิโซดค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นมิวดีๆเนาะเราก็มักจะสร้างนู่นสร้างนี่ค่ะในทุกเอพิโซดนั่นเองอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีสิ่งก่อสร้างในทุกเอพิโซดนั่นเองพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็น500เอพิโซดค่ะที่มีการพัฒนาโลก Minecraft ไปด้วยนั่นเองก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมเรามาอัดคลิป1ชั่วโมงสมมุติค่ะสมมุติถ้าเรามาอัดคลิป1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราเอาเข้าระบบสปีดอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะสปีดอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000% นั่นหมายความว่าคลิป1ชั่วโมงค่ะจะเหลือไม่ถึง1นาที พูดง่ายๆว่า1คลิปของเราค่ะจะใช้เวลาอัดที่ค่อนข้างนานถ้ารวมกับเวลาที่แบบเตรียมของด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบนานมากๆเลยดังนั้นค่ะบางทีที่เราไม่ได้ลงคลิปทุกวันช่วงนี้หนึ่งค่ะเราจะต้องใช้เวลาในการเตรียมของใช้เวลาในการอัดใช้เวลาในการตัดค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการพากเสียงเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการสปีดเนาะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมกันละกันหลังจากที่กระจกค่ะเผาเตรียมพร้อมได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาปูตรงนี้กันต่อเลยก็เหลืออีก2ใน4ค่ะที่เรายังไม่ได้ปูนั่นเองแน่นอนว่าการปูนี้ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากจากคลิปค่ะที่เราอัดไว้ประมาณ1ชั่วโมงในการปู2ใน4นี้ก็ถูกตัดมาค่ะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1นาที นี่แหละคือการสปีดค่ะแต่ตอนปูนี้แบบยอมรับเลยนะว่าปวดมือมากค่ะปวดข้อมือแบบสุดๆอ่ะเพราะว่ามันต้องสะบัดเมาส์ในการปูเนาะคือแบบจนเมื่อยมือมากๆค่ะแล้วแบบแทบยกแขนไม่ขึ้นเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแป๊บเดียวก็หายแล้วแวะมาที่ฟาร์มซอมบี้น้ำกันก่อนค่ะตอนนี้อีกพี่ของเรานี้น่าจะมีเพียงพอที่จะได้เอ็นชานดาบเล่มใหม่แล้วใช่ไหมเราจะมาเอ็นชานดาบเล่มใหม่กันค่ะจากที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าดาบเล่มเก่าของเราเนี่ยมันมีเอนชานก็คือเจ้าน็อกแบ็กใช่ไหมแล้วเวลาที่เราตีม็อบค่ะเขากระเด็นไปด้านหลังนั่นเองเราก็อยากจะมีดาบเล่มใหม่ค่ะที่ไม่มีเอนชานน็อกแบ็กเวลาที่เราตีม็อบค่ะเราจะได้ตีแบบ2ทีแบบย้ำเลยปุ๊บแล้วก็ม็อบตายค่ะเพราะว่าถ้ามีน็อกแบ็กอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปตีพวกโจรใช่ไหมจะพวกโจรค่ะมันก็จะเด้งไปข้างหลังมันก็คือถือว่าเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้โจรสามารถที่จะง้างหน้าไม้อีกทีหนึ่งได้ซึ่งเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นค่ะดังนั้นเราก็จะตีดาบเล่มใหม่ที่ไม่มีน็อกแบ็คน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าจะได้แบบโดดไปฟัน2ทีติดกันแล้วเจ้าโจรตายอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอย่างแรกสุดเอาเชาเกอร์บ็อกก่อนกล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลข2แล้วก็กล่องเครื่องไม้เครื่องมือหมายเลข1ตอนนี้อุปกรณ์ของเราค่ะที่จะพังก็มีแค่โชเวลที่เราไปถ่ายแซนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาซ่อมแป๊บเดียวก็เสร็จละตรงนี้ EP ดีมากซ่อมแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จค่ะเก็บเข้าคืนเลยทีนี้กล่องไม่ได้ซ้องเราก็เอาดาบมาค่ะนี้เป็นดาบที่มีเอนชานติดมาเนาะไม่แน่ใจค่ะว่าได้มาจากดีเอ็นหรือว่าเอามาจากไหนเพราะว่ามันน่าจะนานมากๆแล้วจนจำไม่ได้ทีนี้มาสมุดเอนชานที่เราเตรียมไว้ค่ะก็มี6สมุดเอนชาน6สมุดเอนชานนี้ค่ะจะต้องมาตีใส่ดาบอันเดียวอย่างแรกเอาชาร์ปเนตค่ะรวมกับชาร์ปเนตก่อนเพราะว่าชาร์ปเนต4รวมกับชาร์ปเนต4ก็จะได้เป็นชาร์ปเนตขั้น5นั่นเองก็นี่ค่ะจาก4ได้มาเป็น5 5เลเวลได้มาเลยทีนี้ก็เอาอะไรรวมกันก่อนดีแล้วเราก็เอาเจ้าสวิปปิ้งเอ็ดค่ะรวมกับไฟเอสเปกเราก็จะได้สมุดเอนชานที่มีเจ้าสวิปปิ้งเอ็ดแล้วก็ไฟเอสเปกเนาะก็คือดาเมจกระจายไปยังม็อบด้านข้างค่ะแล้วก็ติดไฟโอเคใช้ได้ค่ะเอามาเลยทีนี้ looting กับ mending ค่ะเอารวมกันไว้ก่อนเรียบร้อยถามว่าทำไมเราถึงต้องเอาสมุดรวมก่อน
เพราะว่าเราต้องเอารวมก่อนค่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราไปตีแบบดาบเดียวๆใช่ไหมเราก็ต้องตีใส่ดาบตั้ง6ทีค่ะมันมีโอกาสที่จะถูกอีกเป็น10เราต้องเอาชาร์ปนี้ใส่ก่อนโอเคเมื่อกี้ถ้าเราเอาสมุดนี้ก็ใส่ก่อนค่ะมันก็จะติดเป็นเจ้าสมัยเนาะโอเคตอนนี้ค่ะเลเวลมีไม่เพียงพอแต่อันนี้เลเวลเพียงพอมีรูทติ้งกับเมนดิ้งโอเคเอามาเลยค่ะแล้วต้องการ19เลเวลเพื่อที่จะใส่สวิปเอ็นแล้วก็ติดไฟค่ะซอมบี้น้ำมาเต็มบ่อเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายืน FP ให้เวลาผ่านไปค่ะเทียบเลยทีนี้เราก็มาเริ่มฟันกันเลยค่ะหลักการเดิมของการเกิดของเจ้าซอมบี้น้ำก็คือเจ้าซอมบี้ธรรมดาค่ะจมน้ำเป็นเวลา30วินาทีเนาะก็จะเกิดอาการสั่นจากนั้น15วิต่อมาค่ะเขาก็จะกลายเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองหลักการง่ายๆแต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแน่นอนว่าอีกพีของเจ้าซอมบี้หรือว่าซอมบี้น้ำนี่ค่ะให้อีกพีเท่ากันแต่ว่าซอมบี้น้ำมันดีกว่าตรงที่เขาจะให้ทองด้วยมันมีโอกาสค่ะที่เขาจะดรอปทองโดยเป็นแรดรอปนั่นเองโอ้โหอีกพีค่ะเยอะมากๆเนี่ยเห็นว่าเข้าตัวเรื่อยๆค่ะตอนนี้อีกพีกำลังดูดเข้าตัวเราเรื่อยๆเลยอ่ะ22เลเวลเข้าไปแล้วโอ้โหต้องการอยู่แค่19เลเวลค่ะตอนนี้มาเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยกดปุ่มเปิดน้ำค่ะเอาเข้าของที่แบบดูดเข้าตัวเราเก็บคืนไปก่อนทีนี้เราก็น่าจะมาตีบวกได้แล้วใช่ไหมมาเลยค่ะวางดาบลงไปใส่สมุดเอนชาน19เลเวลโอ้โหได้มาแล้วค่ะดาบเล่มใหม่ของเราค่ะมีเอนชานทั้งหมด6ตัวก็มีรูทติ้งค่ะแล้วก็เป็นสายชาร์ปเนนเนาะส่วนดาบเล่มเก่าของเราค่ะมีเอนชานทั้งหมด7ตัวเพราะว่าดาบเล่มใหม่ของเรานี้ค่ะเราไม่อยากจะใส่เจ้าน็อกแบ็กนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วตอนนี้ค่ะเราก็มีดาบเล่มใหม่ที่ไม่ติดน็อกแบ็กมาแล้วนี้เราก็เอาดาบเล่มเก่าของเราค่ะเก็บใส่กรุไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาดาบเล่มใหม่ค่ะมาใช้ก่อนเนาะเดี๋ยวนะไม่ใช่กล่องนี้ค่ะไม่ใช่กล่องเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เล็กนึงเอาเก็บไว้ในกล่องอาร์เมอร์ดีกว่านี่ไงเก็บเข้ากรุไปเลยได้ดาบใหม่มาค่ะดาบเล่มเก่าของเราก็ขอเอาเก็บเข้ากรุไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะเพียงแค่ขอแค่เก็บไว้ค่ะไม่ใช่แบบพอได้ของใหม่มาก็โยนของเก่าทิ้งอันนี้ไม่ใช่ก็แค่เอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในกรุค่ะอีกประมาณสัก100ปีเดี๋ยวค่อยมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะแน่นอนว่าเราก็มักจะมาหยิบทองออกไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยโอ้โหเข้าของทรัพยากรค่ะมาเรื่อยๆเลยแน่นอนว่าเมื่อเราใช้ดาบรูทติ้งฟันเนาะก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพยากรเยอะค่ะเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสในการดรอปแล้วก็เพิ่มจำนวนในการดรอปนั่นเองสำหรับไอเทมบางอย่างค่ะนี่ง่ายมาเก็บเข้าไปโอ้โหตอนนี้ค่ะคราฟก่อนนี่ได้มาแบบโอ้โหตอนแรกทองเราไม่ได้มีเป็นบล็อกเยอะขนาดนี้ค่ะมีไม่กี่บล็อกเองตอนนี้ทองเราเริ่มมีเรื่อยๆแล้วค่ะก็คือเป็นทองที่ได้จากเจ้าฟาร์มสองมีน้ำนั่นเองโอ้โหก็ใช้ได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าทำฟาร์มทองอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ทองเยอะกว่าเนาะแต่ทองมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นค่ะได้แค่ทองจากซอมบี้น้ำเนี่ยก็เพียงพอใช้งานแล้วนอนไม่ได้เพราะว่ามอนเตอร์อยู่ใกล้เกินไปงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะนอนตรงนี้ไม่ได้ก็นั่นจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะเราย้ายเตียงค่ะแล้วก็ไปนอนที่อื่นก็ได้ใช่ไหมก็หาที่นอนข้างบนนี้ทวารตรงนี้นอนไม่ได้ค่ะดังนั้นก็มาตรงนี้แล้วกันไกลๆหน่อยค่ะนอนได้เรียบร้อยก็แค่ย้ายให้เกินจากระยะการรับรู้ของมอนเตอร์ค่ะเราก็สามารถที่จะนอนได้แล้วนี้เมื่อเราขึ้นมาด้านบนนี้ใช่ไหมเราจะต้องเอาดาบเล่มใหม่มาทดสอบกันดูหน่อยถึงพาวเวอร์ค่ะและความแรงของมันนั่นไงมีเหยื่อของเราแล้วค่ะซอมบี้ที่อยู่ตรงนี้เหยื่อรายแรกของเราเมื่อเราตีปุ๊บนี้ค่ะมันจะติดแค่มินิน็อกแบ็กไงใช่ไหมมันจะไม่กระเด็นไกลเท่าไหร่ค่ะแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราจะได้แบบฟันแบบรัวๆโดยที่เจ้าโจรค่ะจะได้แบบไม่มีโอกาสในการรีโหลดหน้าไม้ไงเพราะถ้าเราตีติดน็อกแบ็กไกลค่ะเขากระเด็นไปไกลเนาะโจรก็จะมีโอกาสที่จะรีโหลดหน้าไม้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอันนี้ติดแค่มินิน็อกแบ็กหรือว่ามินิสตันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกว่าโดยความเห็นส่วนตัวค่ะมิวว่าไม่มีน็อกแบ็กน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าสำหรับ Minecraft
1.4 ค่ะโดยความเห็นส่วนตัวดังนั้นดาบใหม่ของเราค่ะเราก็เลยไม่เอาใส่เกราน็อกแบ็กมานั่นเองเพราะว่าถ้าเราใส่น็อกแบ็ก2มาก็น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่มั้งแต่ทางนี้คุณผู้ชมก็อาจจะเห็นต่างไปก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเนี้ยดาบของใครก็ดาบของมันเนาะเลือกสายที่เราถนัดค่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุด เลือกสายที่เหมาะกับเราค่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะเมื่อเราก็พัฒนาเพิ่มเติมแล้วเราก็ได้ดาบเล่มใหม่มาแล้วเราก็ได้รูปปั้นเจ้าซอมแมนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ